วิวัฒนาการของธนบัตรไทยตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2489ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนธนบัตรมาแล้วทั้งหมด8แบบตั้งแต่เริ่มใช้ธนบัตรครั้งแรกในปี2443ในช่วงต้นรัชกาลพบว่ามีธนบัตรแบบ8ซึ่งเป็นธนบัตรปลอมจำนวนมากเนื่องจากธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้นั้นไม่ได้เป็นการพิมพ์แบบหมึกนูนกระทรวงการคลังจึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรใหม่ซึ่งตั้งแต่ธนบัตรแบบ9เป็นต้นมานั้นจนถึงธนบัตรยุคปัจจุบันซึ่งคือแบบ16ก็จะเป็นพระบรมฉายาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่9ธนบัตรแบบ9รูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ4แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาธิสลักษณ์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมี6ชนิดราคาได้แก่50สตางค์1บาท5บาท10บาท20บาทและ100บาทพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลารูจำกัดเริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช2491โดยมีทั้งหมด4รุ่นโดยรุ่นที่1และ2จะคล้ายคลึงกันมากและรุ่น3 4และ5มีการเปลี่ยนแปลงพระบรมฉายาธิสลักษณ์บนธนบัตรจากรุ่นที่2และ1เล็กน้อยรวมไปถึงสำหรับแบงค์ 1,000 บาทนั้นไม่ได้นำออกมาใช้ธนบัตรแบบ10ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบ9ชนิดราคา100บาทออกใช้ติดต่อกันนานกว่า20ปีและพิมพ์ด้วยการพิมพ์เส้นนูนสีแดงเพียงสีเดียวจึงมีการปลอมแปลงมากรัฐบาลจึงได้เปลี่ยนแบบธนบัตรชนิดราคา100บาทใหม่โดยได้หน้าเชิญพระบรมฉายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาพประธานส่วนด้านหลังเป็นภาพเรือสุพรรณหงส์และกำหนดให้พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีก1สีธนบัตรแบบ10มีเพียงชนิดราคาเดียวพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลารูจำกัดเริ่มออกใช้เมื่อพุทธศักราช2511ธนบัตรแบบ11เมื่อโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยเปิดทำการก็ได้เริ่มพิมพ์ธนบัตรแบบ11ธนบัตรแบบนี้จึงมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้นด้วยการนำลายไทยสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะประจำชาติมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของธนบัตรนอกจากนี้ยังมีลักษณะสำคัญคือภาพประกอบด้านหน้ามีความสัมพันธ์กับภาพประธานด้านหลังธนบัตรแบบ11เริ่มใช้ในช่วงปี2512มี5ชนิดราคาได้แก่5บาท10บาท20บาท100บาทและ500บาทธนบัตรแบบ12เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ตรียาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธยมหาราชจึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตรจึงเรียกธนบัตรชุดนี้ว่าแบบมหาราช
เริ่มใช้ในปี2521มี3ชนิดราคาได้แก่10บาท20บาทและ100บาทธนบัตรแบบ13เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจึงนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สำคัญสำคัญนับแต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลังเริ่มใช้ในปี2528มี2ชนิดราคาได้แก่50บาทและ500บาทธนบัตรแบบ14เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเริ่มทยอยออกนำมาใช้ในปี2535มี3ชนิดราคาได้แก่100บาท500บาทและ 1,000 บาทธนบัตรแบบ15เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและเป็นแบบที่เริ่มปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคาเพื่อความสะดวกในการพกพาเริ่มใช้ในช่วงปี2540ถึง2548มี5ชนิดราคาได้แก่20บาท50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทธนบัตรแบบ16เพื่อฉลองพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติเริ่มนำมาใช้ในช่วงปีพ.ศ. 2555ถึงปี2558มี5ชนิดราคาคือ20บาท50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ